ที่ประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนกันบ้างนะครับเลขาธิการสหประชาชาติได้แถลงในวันพุธครับบอกว่าตอนนี้ยอมรับแล้วนะครับว่ายังไม่มีข้อตกลงสันติภาพเกิดขึ้นในเร็วนี้อย่างแน่นอนก็คือยังคงมีการยิงการสู้รบกันต่อไปแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับยังคงต้องทำเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อให้เกิดการยุติสงครามโดยเร็วที่สุดครับอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวที่กรุงเวียนนาของประเทศออสเตรียครับได้กล่าวร่วมกับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์แวนเดอร์เบลเลนของออสเตรียนะครับว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยมันจะยังคงอยู่นะแต่ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปคือสุดท้ายก็ต้องมีการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับมติของสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศด้วยขณะที่ประธานาธิบดีของยูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ทวีตข้อความแสดงความยินดีที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านการทหารและมนุษยธรรมให้แก่ยูเครนมูลค่าเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งมากกว่าจำนวนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนขอไปเกือบ 7,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามมาตรการช่วยเหลือชุดใหม่นี้ต้องผ่านการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการลงนามโดยประธานาธิบดีไบเดนต่อไปครับด้านโฆษกทำเนียบขาวเจนซากินะครับก็มีแถลงการออกมาว่าความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามร่างกฎหมายนี้จะช่วยให้สหรัฐสามารถส่งอาวุธอย่างเช่นปืนใหญ่ยานพาหนะหุ้มเกราะและกระสุนต่างๆให้แก่ยูเครนได้รวมทั้งช่วยเติมเสบียงอาวุธและสนับสนุนทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การนาโตในยุโรปได้ด้วยครับส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีก็ออกมาเตือนแบบนี้นะคะว่ายูเครนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการของรัสเซียนานอีกกว่า100ปีเลยค่ะนายกรัฐมนตรีโอลาฟโซลส์ของเยอรมนีได้กล่าวเมื่อวานนี้นะคะว่ายูเครนจะได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการของรัสเซียถึงแม้ว่าหลังจากปฏิบัติการของรัสเซียจะสิ้นสุดไปก็จะรับผลกระทบไปอีกนาน100ปีเลยค่ะเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าระเบิดค่ะที่ถูกทิ้งลงไปในยูเครนแต่มันไม่เกิดการระเบิดมันยังกระจัดกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆในยูเครนและมันก็จะยังอยู่ในยูเครนแบบนี้ต่อไปอีกนานเลยค่ะโอลาฟกล่าวว่าใครที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีจะรู้ดีนะคะว่าระเบิดที่มีการทิ้งลงมาในเยอรมนีตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยยังคงถูกพบเจออยู่เรื่อยมาในเยอรมนีค่ะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้บางครั้งเมืองในเยอรมนีก็ต้องออกประกาศแจ้งเตือนภัยต่อประชาชนนะคะว่าเจอระเบิดสมัยสงครามโลกดังนั้นยูเครนเห็นประสบการณ์จากเยอรมนีแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่บัดนี้นะคะว่าอาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับผลกระทบจากปฏิบัติการของรัสเซียไปอีกนานกว่า100ปีเลยทีเดียวค่ะครับอย่างไรก็ตามผู้นำเยอรมนีก็ยืนยันนะครับว่าเราประเทศพันธมิตรยูเครนจะร่วมกันช่วยยูเครนฟื้นฟูบูรณะประเทศให้ได้ในวันเดียวกันนั้นนะครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ครับว่าเขาเนี่ยได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการทหารต่อยูเครนพร้อมกับกล่าวขอบคุณการสนับสนุนของเยอรมนีต่อยูเครนด้วยครับโดยผู้นำทั้งสองนะคะได้หารือเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มและความร่วมมือระหว่างยูเครนกับเยอรมนีในภาคพลังงานค่ะก่อนหน้านี้แอนนาลีนาแบร์บอกรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีเปิดเผยนะคะเมื่อวันอังคารว่ารัฐบาลเยอรมนีกำลังร่วมมือกับภาคเอกชนของเยอรมนีในการจัดหาอาวุธที่ทันสมัยให้กับยูเครนและเยอรมนีจะเริ่มฝึกทหารยูเครนกับวิธีการใช้ปืนใหญ่ Howitzer ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ